Smack bang! The uppercut! The uppercut! The uppercut! Rodtang backs him off, body shot, belly button through the back, liver shot, down again! Sammy knocks him down, it's good night, Irene! Big right hand to an outside thigh kick, here comes down Fairtex, goes body, goes head! ก็มวยไทยเป็นศิลปะที่ทั่วโลกรู้จักของศิลปะการต่อสู้มวยไทยก็มวยไทยเป็นต้องแข็งแรงถึงจะเล่นมวยไทยได้ครับมีหัวใจที่แข็งแรงแล้วก็ซ้อมให้เต็มที่ต้องฝึกซ้อมให้หนักแล้วก็มีศอกมีเข่ามีเตะมีอาวุธที่คนต่างชาติกลัวก็มันมีศิลปะคือออกอาวุธสวยงามในรูปแบบของสวยงามมันมีความของอันตรายนี่คือพิเศษของมวยไทยดูไปอาวุธสวยงามคือทำไมมันเหมือนแบบเล่นเหมือนแบบลำมันเหมือนแบบเนี้ยแต่พออาวุธไปทำไมมันหนักมันสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้ตลอดเวลาถ้าเราไม่ป้องกันแล้วอันตรายสุดคือศอกนี่คือเด็ดที่สุดคือศอกสามารถเรียกเลือดจากคู่ต่อสู้ได้นี่คือมันพิเศษมากแล้วก็มันคือมีน้ำใจนักกีฬาบนเวทีคือล้มแล้วคือเราไม่ซ้ำคู่ต่อสู้ People that aren't in Muay Thai think it's just a violent sport and don't necessarily look at it as an art but it really is an art form you're just using your body to sort of express your art it's a veryBeautiful, and I feel like a very graceful sport where you're just finding the openings to kind of flow into, and that's what makes it so beautiful to watch. What I love about Muay Thai is that it's constantly challenging me physically and mentally. You can't perfect all the moves, so you're always learning, and there's so many little tricks and technique. Being able to constantly learn and learn about myself through the process is what I fell in love with.แล้วเทคนิคต่างๆทุกอย่างอ่ะเราจะเหมือนแบบมีดีเทลมากกว่ามวยข้างนอกประมาณนี้มวยข้างนอกในมวยเมืองนอกนี่เขาจะแบบรู้ว่าต่อยยังไงเตะยังไงตีเข่ายังไงเขาจะเก่งพวกคิกบ็อกซิ่งเรื่องหมัดแต่ของเรานี่เรื่องข่าววงในเราก็เหนียวเรื่องเตะเราก็ไม่แพ้เหลี่ยมอะไรเราก็มีคือเราจะเก่งพวกนี้มากกว่าชาติอื่นๆค่ะหนูว่าทุกคนสามารถเล่นกีฬานี้ได้ค่ะแต่ว่ามันแล้วแต่คนจิตใจคนสภาพร่างกายคนว่าจะรับไหวแค่ไหนผมคิดว่ามันเป็นการออกกำลังกายนะถ้ามองโดยรวมนะออกกำลังกายสามารถปกป้องตัวเองได้แล้วก็ถามว่าเท่ไหมมันเท่นะสำหรับมวยไทยเตะต่อยเป็นหนูเป็นมวยเข่าค่ะหนูก็ชอบเข่าเป็นหลักใช่หนูก็คิดว่าเข่าเนี่ยเป็นเสน่ห์ของหนูก็เหมือนแบบเป็นนักมวยก็เหมือนเป็นทหารนะครับต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ครับความเปลี่ยนแบบความเปลี่ยนแปลงครับก็เปลี่ยนมาเยอะครับจากที่แบบเป็นเด็กที่เกเรนะครับไม่มีจุดหมายของตัวเองแล้วเล่นเที่ยวอะไรก็เที่ยวเกเรไปเรื่อยพ่อแม่ก็เหนื่อยแล้วร้องไห้บ้างอะไรเงี้ยคือแบบในกีฬามวยมันสอนให้เราเติบโตขึ้นด้วยตัวเองก็แบบระเบียบวินัยครับที่หนึ่งเลยใช่เราต้องมีระเบียบต้องมีวินัยในการฝึกซ้อมมันเป็นกีฬาที่สนุกใช่แล้วแบบเป็นกีฬาที่เป็นลูกผู้ชายดีครับแบบผู้ชายกับผู้ชายเป็นแบบวัดกันนะครับเพราะว่ามวยหรือว่าการไต่มวยเทคนิคอะไรมันไม่มีที่สิ้นสุดครับทุกวันนี้ผมซ้อมผมยังคิดยังทวนยังที่แบบทำให้ตัวเองขึ้นดีกว่าเก่าอีกเพราะว่าอาวุธมวยไม่มีที่สิ้นสุดคือง่ายๆคือความรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดครับอยู่ที่เราจะคว้าได้ขนาดไหนครับผมอย่างแรกก็ถ้ารักในอาชีพมวยก็มีระเบียบวินัยแล้วก็อย่าทรยศอาชีพตัวเองแล้วก็ตั้งใจเชื่อฟังผู้ใหญ่ในรูปแบบมวยไทยถ้าเขาสอนอะไรก็ต้องฟังต้องมีความพยายามมุ่งมั่นและตั้งใจให้ตัวเองขึ้นไปได้ต้องศึกษานักมวยที่เราจะชกด้วยไอ้มวยไทยเนี่ยมันมีตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วราชดำเนินลุมพินีอันนี้ก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างนี้มันก็โด่งดังมาแล้วแต่ว่าแค่เอาเข้าวันมาวันแชมเปี้ยนชิพมันก็ดังทั่วโลกดังขึ้นไปอีกท
ทำให้คนรู้จักว่าศิลปะการต่อสู้มวยไทยเนี่ยมันดียังไงมันเป็นแบบไหนมากขึ้นค่ะแต่ว่าหลักๆเลยคือของผู้หญิงอย่างเช่นหนูสามารถแพร่เอาตัวหนูอะเผยแพร่ได้หนูเป็นผู้หญิงหนูต่อยมวยไทยทำให้เป็นไอดอลหลายๆคนประมาณนี้มันเผยแพร่ไปทั่วโลกว่าผู้หญิงก็ทำได้This is Misha Tate. If you want to see more awesome ONE Championship content, make sure you click that subscribe button. Click it so you don't miss it.